คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามีดจะได้ทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า2465ทุกท่านนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้เสมอมาค่ะตอนนี้เราไปรับฟังรับชมคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงรายเดือน12ราศีประจำเดือนสิงหาคม2564หรือ2021นั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นพวกพิกคาร์ดพิกสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะที่จะมีเป็นพวกพี่หินต่างๆหรือหินมงคลนั่นเองนะคะแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นะคะก็สามารถไปดูในลิงก์ที่อาจารย์แปะใต้ description ได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดอยากดูคอนเทนต์อันใหม่นะคะชื่อว่า KF's Extra นะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาเป็นพิกาคาร์ดพิกาเด็กนั่นแหละแต่เห็นหน้าของกิ่งฟ้านะคะจะประหนึ่งว่ากิ่งฟ้านั่งทำนายอยู่หน้าคุณเลยทีเดียวนะคะก็สามารถไปดูเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แปะเอาไว้ได้หรือเข้าไปในช่องอาจารย์กิ่งฟ้านะคะแล้วก็กดเข้าไปในเพลย์ลิสต์เพกาคาร์ดเพกาสโตนจะมีร่วม300เอพิโซดแล้วนะคะทะยานเข้าสู่300อย่างเต็มตัวแล้วนะคะทำมาตลอด3ปีต้องขอบคุณมากที่หลายๆท่านติดตามกันมาแล้วก็มี KF Extra อยู่ในนั้นด้วยเช่นกันนะคะก็ไปดูเพลินๆกันได้เพราะว่าเป็น Timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่สำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสติอย่านะเป็นงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายเราเป็นคนกำหนดดวงชะตาเราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนสิงหาคม2564ค่ะเรามาดูดวงของคุณกันเลยดีกว่านะคะทำนายจากไพ่พิฆาตแล้วก็ไพ่ทาโรต์อย่างเช่นเดิมนะคะเรามาดูกันเลยธนูได้ไพ่คำว่า Honus Be Candid นะคะเป็นจักระขึ้นมา2ใบเลยทีเดียวโอเคThe Devil Ten of SwordsSeven of Cups, Six of Cups, The World, Temperance, Eight of Swords, Judgment, Knight of Swords, The Wheel of Fortune, Two of Swords,and the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น page of pentacles โอเคโดยภาพรวมอาจารย์มองว่าคุณจะโดดเด่นในเรื่องการติดต่อประสานงานสื่อออนไลน์การเจรจาคำพูดวาทศิลป์ปากพารวยพูดแล้วดีพูดแล้วเฮงพูดแล้วคนเชื่อถือพูดแล้วคนให้เกียรติเราแต่พูดไม่ดีก็เข้าตัวด้วยเช่นกันนะคะพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดไม่ดีเข้าตัวนะคะสิ่งเหล่านี้ให้เรามาระวังในสิ่งที่พูดสิ่งที่เขียนมันเป็นเกี่ยวเรื่องการติดต่อการเจรจาคำพูดคำเขียนคืออันเดียวกันนะคะคือค่อนข้างโดดเด่นมากคุณเป็นที่รักเป็นที่เมตตามากๆมีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้เสน่ห์ในทางที่ดีด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นมันเหมือนกับว่าเป็นลักษณะคำว่าต้นร้ายปลายดีค่ะบางท่านอาจจะต้องเจออุปสรรคเหมือนบางสิ่งบางอย่างเหมือนกรรมมารุมอะค่ะแต่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะมันเป็นลักษณะคำว่าตัวคนเองอาจจะเจอเหตุการณ์ที่มันเป็นบทเรียนเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ดีสำหรับเราหรือเรารู้สึกว่าทำให้เราทุกข์ใจต่างๆแต่อาจารย์มองว่าเดี๋ยวมันจะเจอความสุขและเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วนะคะฉะนั้นอย่าหมดกำลังใจขอให้มีสติขอให้อดทนพยายามแล้วก็ดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาแล้วสิ่งดีจะบังเกิดกับคุณอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นอย่าท้อถอยนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะแล้วก็พลังงานของคุณนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเองหมั่นกระทำความดีนะคะคือละทิ้งความชั่วให้มากที่สุดหรือว่าทำความดีโดยที่ตัวเราเองไม่เดือดร้อนด้วยนะคะอาจารย์เชื่อว่ามันจะเหมือนมีอะไรมาคุ้มครองมีคนมาช่วยเหลือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่เคียงข้างเรานั่นเองนะคะแล้วก็พลังงานช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องที่เราต้องคิดเยอะพอสมควรมีเรื่องที่เราต้องจัดการมีเรื่องที่เราต้องไกล่เกลี่ยเยอะแต่บางท่านน่ะมันมีโอกาสสูงมากที่คุณจะเห็นท่าแท้ของคนหรือว่าเป็นการจบจากสิ่งบางสิ่งที่มันเลวร้ายแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันสดใสมากกว่าเดิมจริงๆนะเพราะพลังงานขึ้นคำว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการพลิกผันนะคะแล้วก็พลังงานของบางท่านเนี่ยถ้าคุณทำพวกแนวพวกแบบบริษัทข้ามชาติก็ค่อนข้างดีหรือบางท่านอาจจะมีการเรียนเสริมเรียนเพิ่มด้านภาษาก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคำว่า
เหมือนไปต่ออะค่ะเหมือนการพัฒนาการก้าวหน้าการก้าวกระโดดที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมันเหมือนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องจัดการเยอะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องใช้ความคิดเยอะแต่ช่วงนี้บางท่านอาจจะทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกความคิดสร้างสรรค์จินตนาการต่างๆพวกเป็นอาร์ติสต์แนวอาร์ตหรือว่าอาจจะเป็นแนวศิลปะทุกชนิดนะคะอะไรที่เรียกศิลปะแม้กระทั่งเป็นเชฟของกิ่งขอบริโภคก็เป็นศิลปะได้นะคะมันเป็นเหมือนรูปรสกลิ่นเสียงอะค่ะช่วงนี้ค่อนข้างเด่นมากเลยทีเดียวนะคะเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกนะคะถ้าใครคิดจะออกจากงานไม่แนะนำอย่าพึ่งห้ามเด็ดขาดมันอาจจะล่องลอยได้แต่ถ้าออกแล้วมันมีที่ใหม่เขารองรับเราแน่ๆอันนี้โอเคแต่ก็ต้องดูแน่ว่าที่ใหม่ที่เขารองรับเนี่ยมั่นคงจริงหรือเปล่านะคะในกรณีบางคนอาจจะทำงานประจำอยู่เพราะพลังงานขึ้นคำว่าถ้าสมมติว่าออกเนี่ยไม่ดีเพราะพลังงานขึ้นว่าอยู่ที่เดิมทำที่เดิมทำที่เก่าหรืออาจจะแปลว่าย้ายตัวเองไปทำคำว่า work from home ก็เท่านั้นเองหรือบางท่านอาจจะแปลว่าไปทำงานตามปกติแหละแต่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องที่เราต้องเคลียร์เยอะทำงานเดิมๆทำงานเก่าๆเอางานเก่าๆออกมาศึกษาอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้หรือทบทวนเดิมๆหรือทำเป็นแนวรูทีนเดิมๆมันเป็นพลังงานของคำว่าลับลื่นลับเรียบอยู่นะมันดีขึ้นแต่บางท่านเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างในการทำงานว่าเอ๊ะฉันไม่ควรทำตรงนี้แล้วฉันไปทำตรงที่อื่นดีกว่าอาจจะเป็นคำว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสาขาหรือเปลี่ยนตำแหน่งก็เป็นได้นะเป็นได้หมดเลยบางท่านอาจจะมีการขยายกิจการหรือว่ามีการทำอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ได้หรืออาจจะแปลว่าจบแต่ตรงนี้ไปทำที่ใหม่หรือว่าหาอะไรทำใหม่ๆก็เป็นได้นะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าใครทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการพลิกแพลงสถานการณ์ต่างๆนะคะหรือว่าต้องใช้ไหวพริบเยอะๆช่วงนี้สมองของคุณดีสมองของคุณลดแล่นมากๆแต่หนึ่งอย่างอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายแล้วก็จะทำอะไรก็ตามแต่อย่าให้เขาหักหลังเด็ดขาดในเรื่องการงานถ้าคุณจะร่วมหุ้นร่วมธุรกิจกับใครทำได้แต่ต้องมีรายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายอ่านเงื่อนไขดีๆอ่านสัญญาดีๆนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคำว่ามันเป็นพลังงานของคำว่าเดินหน้าต่อก้าวหน้ามันเป็นพลังงานความสดใสจริงๆเนี่ยแล้วเรื่องความรักความเมตตามันเหมือนกับว่าคุณไปไหนมาไหนอ่ะคุณอาจจะได้คำแนะนำที่ดีได้กำลังใจที่ดีมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยแบ็กอัพมีคนคอยที่จะแบบคอยแบบผลักดันเราอยู่แบบเป็นเบื้องหลังเยอะเหมือนกันดีมากๆเลยนะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นนะคะก็คือเวลาคุณทำงานอะไรต้องมีความรอบคอบนะคะอย่าแบบรีบทำแล้วก็ไม่ตรวจทานมันอาจจะมีการผิดพลาดบางทีบางครั้งถ้าผิดพลาดมันเป็นเรื่องเงินเรื่องเงินอ่ะมันไม่เข้าใครกับใครเนาะบางทีบางครั้งมันอาจจะแปลว่าเราต้องไปชดใช้หนี้สินทั้งที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้มันก่อเกิดเพราะว่ามันเกิดจากความผิดพลาดของเราฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยทำอะไรรอบคอบให้เยอะๆมีสติให้มากเพราะว่ามันมีโอกาสที่เหมือนทำอะไรแล้วมันหลุดอ่ะมันผิดพลาดหรือว่ามันเหมือนหลุด QC อะไรเงี้ยออกไปนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ทำอาชีพเป็นหมอแพทย์พยาบาลอาจารย์ขอเป็นกำลังใจมากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเหนื่อยนิดนึงแต่ไม่ว่าคุณทำงานอะไรก็ตามแต่ให้ท่องเข้าไว้นะถ้างานมันเหนื่อยงานมันหนักโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทำท่องไว้นะคะเพราะว่างานหายากงานหาลำบากจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าช่วงนี้ถ้าบางคนจะทำอาชีพเสริมบางท่านอาจจะมีการจินตนาการมีความคิดว่าฉันอยากมีนู่นอยากมีนี่อยากมีอาชีพเสริมลงมือทำซะถ้าคุณพร้อมหรือมีทุนทรัพย์ที่พร้อมเพราะว่าถ้าคุณแค่คิดมันไม่ลงมือทำอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแค่ความฝันที่แบบอยู่ดีมันก็หลุดลอยไปจ้าอะไรเงี้ยมันหายไปในพริบตาหายไปกับกลีบเมฆเลยนะคะถ้าคิดจะทำอะไรรู้สึกว่าเรามีแบบมีแรง passionate เราพร้อมหลายๆอย่างพร้อมลงมือทำได้เลยมันทำได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คืออย่าทำอะไรที่เป็นคำว่าผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายเด็ดขาดนะคะมันจะเข้าตัวเรามากๆแล้วก็เข้าตัวแบบทันตาเห็นเลยทีเดียวอาจารย์บอกเลยนะว่ายิ่งกอด 4G อีกนะคะช่วงนี้เลยบอกว่าทำชั่วไม่ขึ้นเด็ดขาดนะคะอย่าทำนะกฎแห่งกรรมยังไงอยู่ที่ทำเสมออยู่ที่เกิดขึ้นจะช้าหรือเร็วแต่ของคุณค่อนข้างเร็วนะคะฉะนั้นกระทำกรรมดีดีกว่านะจ๊ะอ่ะถัดไปนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องการเรียนเป็นยังไงการเรียนไพ่ขึ้น The Strength ขึ้นมา Knights of Pentacles นะคะ The Hermit โอเคมากนะคะถือว่าดีมากนะคะมีโอกาสสอบผ่านสอบได้บางท่านอาจจะแปลว่ารอสอบตอนนี้การบ้านอาจจะเยอะทำเยอะบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะต้องเรียนเสริมเรียนเพิ่มเติมอาจจะเสียเงินไปกับการเรียนเพิ่มเติมดีหมดเลยบางท่านอาจจะแปลว่ามีการสอบแข่งขันมีโอกาสสอบได้สอบผ่านหรือว่ามีโอกาสที่จะติดอันดับก็ได้นะคะแต่ถึงอย่างไรพลังงานแบบนี้เนี่ยถึงแม้อาจารย์จะบอกว่าหุ้ยมันดีมากแต่ถ้าเราขี้เกียจไม่มีความพยายามก็เท่านั้นนะคะฉะนั้นแปลว่าเหมือนฟ้าเปิดดวงเปิดและดวงมันเปิดและเราเองก็ต้องเปิดประตูตรงนั้นไปกับมันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าฟ้าเปิดดวงเปิดแต่เราขี้เกียจยังนั่งจมอยู่ที่เดิมก็ไม่ได้นะคะเพราะจริงๆพลังงานมันขึ้นคำว่าศึกษาเล่าเรียนเราได้ดีนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จนะเอาจริงๆนะดีมากๆเรื่องการเรียนคือไพ่ขึ้นสวยมากขออย่างเดียวอย่าขี้เกียจค่ะอย่าขี้เกียจแล้วก็อย่าท้อถอยใครจะดูถูกเราไม่ต้องไปใส่ใจแต่เราอย่าดูถูกตัวเอง
ถ้ามีสิงนกสิงกามีแรงดูถูกเอาตรงนั้นมาเป็นแรงผลักดันก็ได้แต่ทางที่ดีไม่ต้องไปใส่ใจดีที่สุดนะคะเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีความเก่งมีพรสวรรค์แตกต่างกันแล้วก็อาจารย์เชื่อในเรื่องความพยายามพรสวรรค์สำคัญไหมสำคัญมากนะคะแต่พรแสวงก็สำคัญยิ่งกว่าเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าคนที่เก่งเนี่ยกับคนที่พยายามอาจารย์ครัวคนที่มีความพยายามมากกว่าคนที่เก่งเขาเก่งมากๆอยู่แล้วเขาขึ้นหิ้งอ่ะแต่ถ้าคนที่มีความพยายามเนี่ยมันน่ากลัวนะเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขารู้ว่าเขาไม่เก่งแต่เขามีความพยายามมากกว่าหลายเท่าแล้วมันประสบความสำเร็จฉะนั้นถ้าเป็นอาจารย์เลือกเป็นคนที่พยายามดีกว่านะคะแต่ถ้ามีพรสวรรค์ด้วยก็ดีมันก็อาจจะสบายมากยิ่งขึ้นแต่ถึงอย่างไรอาจารย์บอกเสมอว่าคุณทำได้คุณทำสำเร็จดีเหมือนกันมันเหมือนเป็นเวลาที่ช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะต้องรอคอยการไปต่างประเทศคือไปได้นะคะแต่ก็ต้องดูสถานการณ์นิดนึงว่าโอเคไหมไปตอนนี้โอเคไหมเพราะว่าจริงๆบางท่านอาจจะได้ดีที่ต่างประเทศเรียนภาษาเพิ่มเติมเรียนได้เลยคือเรียนเพิ่มเติมเป็นเรื่องเรียนเสริมในเรื่องการทำธุรกิจก็ได้หรือเรียนเสริมในเรื่องการเรียนต่อต่างๆหรือภาษาดีหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการที่คุณสามารถ absorb เหมือนคล้ายๆว่าดึงแบบเรื่องความรู้ความคิดอะไรเงี้ยเข้ามาดีมากๆช่วงนี้เรียกว่าฉลาดตัวพ่อตัวแม่เลยดีกว่านะคะเขาเรียกว่าฉลาดเป็นกรดเลยหรือว่าสติปัญญาค่อนข้างรื่นปื้นรื่นปื้นมันราบรื่นมากๆเหมือนสมองมันเปิดอะไปในทางที่ดีนะคะเรามาดูต่อสำหรับเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นเดอะมูนขึ้นมาอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์นะคะท่าทางที่ดีเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะจ๊ะแล้วก็เรื่องการเงินจริงๆอาจารย์พูดตรงๆว่าคุณมีเงินมีทองค่ะไม่เดือดร้อนอะไรเลยเอาตรงๆนะไม่เดือดร้อนมันจะมีเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าอาจจะมีเข้ามาโดยที่เราอาจจะไม่ได้มากมายแต่ไม่เดือดร้อนอะไรนะคะไม่อดอะต้องเรียกแบบนี้แล้วบางท่านอาจจะมีแรงซัพพอร์ตจากเรื่องการเงินดีบางท่านอาจจะแปลว่าค้าขายแล้วได้เงินดีค้าขายของสวยงามของกินของบริโภคบางท่านอาจจะแปลว่ามีงานหลักมีอาชีพเสริมเงินเข้ามาจากหลากหลายช่องทางในระหว่างที่บางทีบางครั้งเรารู้สึกว่าเราจะไม่มีแต่มันจะมีเข้ามาตลอดนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณไม่ลำบากนะจริงๆแล้วในลึกๆแล้วอ่ะอาจจะทำงานเหนื่อยบ้างแต่สุดท้ายก็มีเงินเข้ามาดีพูดตรงๆนะเงินของคุณโอเคมากๆดีมากๆลดมากๆมีโอกาสได้เงินเข้ามาหลากหลายช่องทางหรือว่าเขาเรียกว่าแบบโกยเงินน่ะได้ดีนะคะมันเป็นช่วงโอกาสนาทีทองของคุณฉะนั้นโกยได้โกยนะคะแต่มันมาจากความสามารถและความพยายามของเราล้วนๆไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะเจ็บเคอนะคะคือเงินดีมันเลิศนะคะสำหรับเรื่องความรักสำหรับคนโสดเอาโสดสนิทก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง Five of Swords ขึ้นมาAce of Cups ขึ้นมา Ten of Cups อาจารย์มองว่ามีคนเข้ามาค่ะอาจจะเข้ามามากกว่า1คนแต่เราอาจจะมีความโลเลมีความลังเลใจถ้าพูดตรงๆนะมันอาจจะแปลว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครก็ได้คนที่เข้ามาช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าอาจจะยังไม่โดนใจหรือเราอาจจะเฉยๆก็ได้นะคะหรือว่าเราเองอาจจะรู้สึกว่าไอตอนที่เราอยากมีมันดันไม่มีแต่พอเราไม่อยากมีดันเข้ามามันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะแต่ถ้าเรายิ่งไม่หอยหาไม่ค้นคว้าไม่ที่จะแบบเรียกร้องให้ใครเข้ามามันจะเข้ามาเองโดยธรรมชาติมีโอกาสที่จะมีคนที่เขาเรียกว่าโอเคเข้ามาสูงมากๆมีสูงมากๆช่วงนี้นะคะแต่ถ้าคุณปิดกั้นตัวเองก็ไม่มีนะแต่ถ้าเราพร้อมที่จะมีใครเปิดโอกาสเปิดใจมีโอกาสมีสูงมากๆที่จะมีความรักนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าความรักค่อนข้างสดใสค่อนข้างเบิกบานดีมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปนะคะจริงๆไหนแม้โอกาสดีๆเข้ามาละในเรื่องความรักนะคะอาจจะต้องเปิดใจนิดนึงนะคะหรือบางทีบางครั้งพรีเซนต์ตัวเองลงโซเชียลบ้างนะคะเปิดตัวตนของเราบ้างเล็กน้อยนะคะพอให้เขารู้สึกว่าอุ๊ยน่าค้นหาแต่ไม่ใช่เปิดทั้งหมดนะคะอ่ะมันมีเหมือนแบบช่วงนี้เสน่ห์ของคุณเข้ามาแบบดีมากๆจริงๆอ่ะน่าอิจฉามากๆเลยนะคะสำหรับคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างมันเหมือนกับว่ามันมีคนที่มันไม่ใช่จากไปอะค่ะนะคะแต่มันมีคนใหม่ที่ดีเข้ามามากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปมีช้อยส์เข้ามาให้เลือกอาจจะมีหลายคนเข้ามาให้เลือกก็ได้นะช่วงนี้อาจจะแปลว่าตัดช้อยส์คนที่ไม่ใช่ออกไปเจอคนที่ดีมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักสูงมากค่ะมีโอกาสที่จะได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนในอนาคตสูงมากๆค่ะถ้าคุณทั้งสองคนเป็นคู่ที่แบบมันต้องใช่อ่ะมันไปจากกันไม่ได้มันเป็นคู่ที่สิ่งเสมอกันเหมือน meant to be มันจะต้องแบบต้องอยู่ด้วยกันอ่ะมีโอกาสใช่มากๆที่จะแบบได้ไปต่ออะค่ะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าถ้ามีคนเก่ากลับมาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันไม่ใช่นะแต่มันอาจจะแปลว่ามีคนใหม่ที่เข้ามาเลยแบบใหม่เลยนะคะแล้วก็มีการจบจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ออกไปเอาจริงป่ะฮอตมากเลยอ่ะดีอ่ะมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักดีมากๆเลยสำหรับคนที่มีแฟนหรือคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไรบ้างนะคะคนที่มีแฟนช่วงนี้บางทีบางครั้งอาจจะเกิดอาการเบื่อกันนะคะบางทีทะเลาะเบาะแว้งกันมีปัญหากันเรามาระวังนะการทะเลาะของคุณมันนำพาไปถึงการที่เลิกลากันได้เลยถ้าคุณไม่ควบคุมอารมณ์ดีๆแต่ถ้าคุณรักกันจริงจับมือกันแน่นพออุปสรรคแค่นี้มันเป็นแค่บทเรียนมันเป็นแค่บทพิสูจน์หัวใจเป็นแค่อีกหนึ่งบทเท่านั้นในเรื่องความรักนะคะแต่คุณทั้งสองคนอาจารย์ก็มองว่ามันเป็น
แค่การทะเลาะกันการน้อยใจมันไปจากกันไม่ได้หรอกจริงๆแล้วแต่มันอาจจะแบบมีการหลุดปากโพร่งออกไปเป็นในสิ่งที่ทำให้เกิดบาดแผลกันทั้งคู่ฉะนั้นคิดก่อนพูดเยอะๆหรือคิดก่อนพิมพ์มีอะไรจับเข่าคุยกันอย่าเป็นแค่แบบพิมพ์คุยมันอาจจะเกิดปัญหาได้บางทีโทรคุยอาจจะได้น้ำเสียงหรือว่าต่อหน้าคุยกันนะคะดีกว่าเพราะช่วงนี้บางทีอารมณ์ขึ้นๆลงๆบางทีบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมีอาการแบบอึดอัดหรือเบื่ออะไรกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณทั้งสองคนผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้นะรักกันนานมากแต่บางท่านอาจจะแปลว่าวุ่นวายในการที่จะสร้างอนาคตร่วมกันก็ได้บางท่านอาจจะคิดถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายกำลังจะทำเซอร์ไพรส์ก็เป็นได้นะคะคือทำได้นะจริงๆก็คุณทั้งสองคนสามารถแต่งงานมั่นหมายได้แต่ก็รอพ้นวิกฤตสถานการณ์โควิดไปก่อนค่อยจัดงานเนาะหรือว่าอาจจะเป็นแค่คำว่าเหมือนแบบผูกข้อไม้ข้อมือให้พ่อแม่รับรู้อันนี้ก็โอเคเพราะว่าจริงๆพลังงานขึ้นคำว่ามีโอกาสที่จะได้ไปต่อคือถ้าสมมติว่าคุณผ่านไอ้ตรงวิกฤตหรือบทเรียนมาได้หรือบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านมาก็ได้ผ่านมาแล้วก็อาจจะแปลว่าคุณทั้งสองคนยิ่งรักกันมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะคะจริงๆช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าในเรื่องแบบความคิดอะไรบางอย่างถ้าคุณทั้งสองคนแก้ไขปัญหาไม่ได้นำมาระวังเป็นปัญหาที่มันอาจจะทำให้คุณทั้งสองคนไปจากกันได้อาจารย์ไม่อยากเห็นใครเลิกกันนะแต่การดูดวงไม่ใช่ไปตามดวงต้องอยู่เหนือดวงหรือดูเป็นแนวทางพอเพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะเพราะว่าอันนี้ทำนายโดยกว้างอยู่แล้วแต่มันเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวสติเตือนแล้วกันว่าเฮ้ยถ้ามีปัญหาการทะเลาะกันไปเลยนะจบเลยนะอันเนี้ยอย่าล้างกันเลยนะคะแล้วบางทีบางครั้งมันมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวหรือเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวอาจจะเป็นปัญหาได้นะคะฉะนั้นพยายามปรับความเข้าใจให้ไวที่สุดนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาไม่อยากเห็นใครที่จะทะเลาะกันเลิกกันเลยนะคะมันทำให้ทุกข์ใจเปล่าๆเหมือนดึงพลังงานด้านลบเข้ามานะคะเรามาดูเรื่องสุขภาพเรามาระวังว่าพักผ่อนไม่เพียงพอปวดคอบ่าไหลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องบริเวณสายตานะคะเรื่องอาหารการกินอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารไม่ตรงเวลาอาจจะแปลว่ามีกรดนะคะหรือว่าหรือว่ามีลมนะคะในกระเพาะอะไรต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงให้เรามาระวังว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกเรียกว่าไงดีน้ำในหูไม่เท่ากันหรือว่าบริเวณสายตาอะไรเงี้ยหากมันจะเกิดขึ้นได้ไวมากๆนะคะสำหรับตัวคุณในช่วงนี้วิงเวียนศีรษะความดันต่างๆก็ได้หรือโรคเกี่ยวกับเรื่องเลือดต่างๆเนาะแต่ถ้าสมมติว่าบางคนที่ป่วยอยู่มีโอกาสที่จะหายนะคะถ้ามันเป็นโรคที่ยังรักษาได้นะคะขอให้คุณห่างไกลจากโควิดนะคะรักษาสุขภาพกันให้มากๆนะสำหรับเรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญระดับต้นนะคะอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมเป็นหญิงหยางขาวและดำเหมือนเป็นพ่อแม่ที่ดีก็มีตามที่เราอาจจะเป็นของตัวคุณพ่อแม่ที่ดีมากๆหรือว่าบางคนอาจจะมีพ่อแม่ที่น่ากลัวนิดนึงตามที่เราเห็นตามข่าวนะคะฉะนั้นกตัญญูเท่าที่เราไหวนะคะทำเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีแนวทางเป็นของตนนะคะแต่สำหรับตัวอาจารย์มีพ่อแม่ที่ดีอาจารย์จะมีความกตัญญูมากที่สุดเท่าที่จะมากได้บางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ปานอาปุยตาใหญ่ใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราให้เรียกว่าเป็นพระในบ้านนะคะอาจารย์ให้ไปเท่าหนึ่งอาจารย์ได้กลับมา10เท่าเป็นเรื่องจริงไม่เป็นอื่นนะคะอาจารย์เชื่อว่าคนที่ยิ่งกตัญญูเท่าไหร่มีความเจริญมากเท่านั้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกคือเราเองทำเท่าที่เราไหวโดยที่เราไม่เดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกันหลังจากทำบุญกับพระในบ้านและนะถ้าพระในบ้านอิ่มแล้วค่อยทำบุญนอกบ้านนะคะอาจารย์จะถือกติเลยนะถ้าพ่อแม่อาจารย์ไม่อิ่มหรือคนในครอบครัวหรือว่าคนที่มีพระคุณของอาจารย์ไม่อิ่มอาจารย์ไม่ทำบุญนอกบ้านเด็ดขาดนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องช่วยเหลือคนกันเองนะคะแล้วก็ถัดไปทำบุญนอกบ้านอาจารย์อยากให้คุณทำเกี่ยวกับเรื่องพวกการสวดมนต์พลังงานของคุณนะเรื่องการสวดมนต์การนั่งสมาธิดีมากๆการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้ด้านล่างแล้วเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านนะคะแล้วก็ถัดไปพลังงานของคุณนะคะเป็นการเหมือนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนการช่วยเหลือโดยที่เราเป็นเหมือนการช่วยเหลือทางอ้อมนั่นคือบุญกุศลนะการที่เราให้พลังงานด้านบวกแก่ผู้อื่นการที่เรามอบพลังงานด้านบวกแบบเหมือนเป็นคำพูดหรือว่าการกระทำหรือสีหน้าหรือว่ากำลังใจต่างๆเนี่ยมันคือบุญกุศลที่เราจะได้กลับมาหลายเท่าโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆนะคะแล้วมันจะเป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างอาจารย์อยากให้คุณทำบุญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกถ้าบริจาคพวกแว่นตาถ้ามันเป็นไปได้นะหรือว่าบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคอาหารข้าวสารอาหารแห้งให้กับคนที่ยากไร้หรือคนที่กำลังมีปัญหาหรือประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกคนที่ประสบปัญหาต่างๆที่เป็นเรื่องสุขภาพนะคะคนยากไร้ตามโรงพยาบาลต่างๆจะยิ่งดีนะคะแพมเพิร์สหรืออะไรของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆยิ่งช่วยเหลือเรายิ่งได้นะคะแต่ต้องทำไม่เดือดร้อนด้วยนะคะ1 บาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงเป็นการร่วมบุญกับผู้อื่นก็ดีนะคะ
ทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จกรวดน้ำลงดินด้วยบทกรวดน้ำหาได้ใน Google นะคะมีมากมายลองไปหาดูหรือผู้ภาษาไทยธรรมดาก็ได้นะคะแต่ถ้าในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิวาดรูปวาดเขียนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้องหมาน้องแมวบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นการฟังเพลงปรับสมาธิฟังเพลงบทสวดมนต์ใน YouTube มีเยอะแยะมากมายหรือฟังเสียงพวกเสียงธรรมชาติหรือเสียง ASMR ก็ได้แล้วแต่เรานะคะเอาที่เราถนัดรู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ที่เราแบบรู้สึกว่าโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ได้นานๆหรือว่าเป็นงานอดิเรกที่เรารู้สึกชอบกับมันนะคะก็หรือบางท่านอาจจะออกกําลังกายแทนก็ได้นะคะเป็นการออกกําลังกายก็มันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นก็เป็นได้นะคะฉะนั้นหาเวของแต่ละคนนะคะมันเวแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆนะคะแล้วแต่เราทําที่เรารู้สึกว่าสะดวกใจนะคะแล้วก็ที่สําคัญหมั่นทำความดีนะพยายามรักความช่วยนะคนทำช่วยได้ดีไม่มีเมื่อถึงเวลากฎแห่งกรรมยังไงก็ยุติธรรมเสมอนะคะเราต้องเกรงกลัวต่อบาปนะคะเพราะว่าอาจารย์เชื่อเสมอว่ายังไงก็ตามแต่บนโลกนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มันยุติธรรมเยอะนะคะหมายความว่าในเรื่องกฎแห่งกรรมนะคะอย่างอื่นไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำกรรมดีดีกว่านะคะและอาจารย์ก็อาจารย์ทำได้หนึ่งอย่างในตอนนี้ในการช่วยเหลือทุกคนคืออย่างตัวอาจารย์ได้เงินจากค่าโฆษณาหรือว่าการทำมาหากินของอาจารย์ก็จะแบ่งส่วนให้กับแหล่งที่อาจารย์ไว้ใจได้นะคะเป็นการช่วยเหลือข้าวสารอาหารแห้งๆกับคนที่เกิดวิกฤตตามสถานการณ์โควิดต่างๆแล้วก็ถัดไปอาจารย์ก็ให้กำลังใจทุกคนจากการทำคลิปนี่แหละค่ะอาจารย์ถือว่าอาจารย์ทำมาตลอดหลายๆปีและยังคงทำต่อไปแล้วก็อาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้คุณและครอบครัวสุขภาพกายและใจแข็งแรงห่างไกลจากโควิดขอให้คุณมีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปมีสติในการทำอะไรต่างๆแล้วก็มีพลังงานด้านบวกอยู่กับตัวอาจารย์เข้าใจแหละวิกฤตแบบนี้นะคะทุกคนต้องการกำลังใจอาจารย์มอบให้แบบเต็มที่เลยคือขอให้ทุกท่านสู้ๆเป็นกำลังใจนะคะทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นนะคะขอให้คุณเข้มแข็งและอดทนเอาไว้นะคะเรามาสู้ไปด้วยกันนะคะขอเป็นกำลังใจให้มากๆค่ะสู้ๆนะคะทุกคนอ่ะโอเคขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok ได้ IG ได้นะคะมี2 IG นะคะแนะนำให้ไปติดตาม IG ชื่อว่ากิ่งฟ้า Official นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น FacebookFanpage, Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ